่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมนั้นมารู้จักกับอีกหนึ่งพืชสมุนไพรนะครับซึ่งเป็นของดีเมืองจันทบุรีครับสวัสดีครับพี่ประโยชน์นะครับคุณป้าชดานะครับแล้วก็คุณลุงนุ่นนะครับผมก็อยู่กับเราเช่นเคยนะครับมาครั้งนี้ครับเราพูดถึงเรื่องของพืชสมุนไพรต้องถามคุณลุงคุณลุงปลูกไว้เยอะมากสำหรับพืชสมุนไพรครับปลูกเยอะเยอะครับมีกระวานมีตะข้านหลายอย่างครับนะฮะกระวานนี่ก็เป็นพืชหนึ่งที่เป็นพืชสมุนไพรที่ดังของจันทบุรีนะฮะอย่างที่คุณป้าถือนี่ก็ใช่เลยนี่เองประโยชน์ของกระวานนะครับมีอะไรบ้างครับคุณป้าอ๋อก็ของกระวานนี่เขาก็จะเป็นยาไปผสมยาสมุนไพรได้ด้วยนะเมล็ดของเขานะสำหรับหน่ออ่อนเนี่ยเราก็จะไปเอาไปต้มไปแกงไปผัดเผ็ดพวกของป่าได้ครับผมไม่ว่าของป่าหรือของตลาดก็ได้หมดค่ะเนี้ยนะฮะเป็นของขึ้นชื่อของจันทบุรีเลยแล้วก็จะไปเปลี่ยนแปลงทำเป็นทอดแป้งทานเล่นก็ได้ค่ะคนนี้ได้กระวานค่ะใช้ได้หลายอย่างสามารถปลูกขึ้นที่อื่นได้ไหมมันก็ถ้าที่ร้อนก็ไม่ขึ้นค่ะจะปลูกได้ที่เย็นแถวเขาคอแถวอะไรนี่เขาปลูกขึ้นเหมือนกันครับเพชรบุรีก็พอลงได้ค่ะต้องเอาไปอยู่ในร่มไม้หรือข้างๆองค์ของเราเนี่ยเขาก็เห็นมีขึ้นเหมือนกันครับผมคือจะบอกว่าในพื้นที่ของจันทบุรีนะครับใช่ว่าจะปลูกได้ทั้งหมดไม่ได้ที่ไหนที่ปลูกกระวานได้บ้างก็ที่ปลูกกระวานได้ที่แน่นอนก็คืออำเภอสอยดาวกับโป่งน้ำร้อนค่ะปลูกได้นะครับผมแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขนาดตามมะเขียวของเราด้วยนะครับพี่ประโยชน์มาแนะนำอย่างไรบ้างครับก็จริงๆพืชกระวานเนี่ยมันเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่และต่างจังหวัดครับนะฮะก็คุณลุงเนี่ยเป็นคนที่มองการไกลจริงๆเลยคือน้อยมากเลยคนที่จะปลูกกระวานเนี่ยในสวนเนี่ยนะฮะก็มีคุณลุงนุ่นเนี่ยครับเป็นคนที่อนุรักษ์สมุนไพรครับครับครับแล้วก็ได้ปลูกกระวานนะให้กับผู้บริโภคครับปลอดสารด้วยครับเพราะว่าอันกระวานนี่คือต้องปลูกในร่มครับปลูกในร่มครับปลูกในร่มนะปลูกในร่มแล้วก็ความชื้นต้องพอเหมาะครับใช่มั้ยฮะแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามมดเขียวได้มีโอกาสปุ๋ยอินทรีย์มดเขียวครับเป็นไงใหญ่ดีหน่อโตโตดีหน่อโตครับหน่อโตหน่อโตออกดีครับออกหน่อดีหน่อโตออกหน่อดีออกหน่อดีพอใส่มดเขียวไปออกหน่อดีเราจะนำไปเป็นพืชสมุนไพรแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการนำไปในเรื่องของสุขภาพนะถ้ามาถึงในเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับมันต้องเป็นอินทรีย์ครับนะฮะและส่วนหนึ่งนั่นก็คือปุ๋ยอินทรีย์ขนาดตามมดเขียวนั่นเองนะครับการปลูกปัจจุบันนี้นะครับเขาขายอะไรยังไงบ้างอ๋อตอนนี้คือขายหน่ออ่อนเนี่ยเขาลูกค้าก็จะมาสั่งตลอดเลยหน่อละ5บาทนะคะคือแบบนี้คือหน่อนึงเหรอค่ะเขาจะทำเป็นกำถ้าว่าขึ้นแผงแล้วจะกำละ20บาทถ้าเราตัดส่งเขาคือเขามาเอาถึงบ้านเนี่ยคือกำละ15บาทกำหนึ่งก็คือมี3หน่อหลายคนบอกว่ามาจันทบุรีก็คิดถึงแต่ผลไม้บ้างอะไรแบบนี้นะฮะแต่จริงแล้วกระวานนี่แหละฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นของที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีเลยอาหารการกินสังเกตถ้าเกิดไปที่ไหนเนี่ยจะมีส่วนผสมของกระวานหมดเลยกระวานค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นของอร่อยของที่นี่อ๋อก็เนี่ยเอาไปผัดเผ็ดหมูปลาแล้วก็เอาไปใส่ต้มไก่แกงไก่กระวานแกงไก่กระวานแล้วก็นี่แหละชุบแป้งทอดก็เป็นยาด้วยนะเขาคงนี้เป็นยาพอเราทานแล้วก็มันคล้ายๆมันจะขับลมขับไรได้ด้วยนะพวกนี้นะนะนะครับผมและนี่นะฮะคือกระวานนั่นเองครับสำหรับใครที่สนใจนะครับการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ผมว่ามีหลายคนนะฮะสนใจในเรื่องของพืชสมุนไพรน่าจะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขนาดนี้นั่นเองครับของดีจันทบุรียังมีอีกเยอะฮะเดี๋ยวพี่ประโยชน์จะพาผมไปลุยกันต่อไปดูใหญ่นะนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888